ปู่คุณย่าครับครับมองไปที่กรรมการครับเอามือปิดตาครับมือปิดตาตัวเองไว้ครับปิดตาตัวเองไว้ครับปิดตาครับปิดตาครับปิดตาคุณย่าด้วยครับปิดตาคุณย่าด้วยฮะปิดตาเลยครับปิดตาครับคุณปู่อยากทานอะไรครับอยากทานอะไรครับคุณย่าอยากทานปู่คุณปู่อยากทานอะไรครับก็เช่นเดียวกันนะครับอะไรครับปู่ครับปู่เหมือนกันอยากจะให้ใครไปบ้างครับทั้งหมดเยอะไหมครับเยอะค่ะเยอะขนาดไหนครับ30คนนะครับเราสำหรับเราสมาชิกครอบครัวเราเป็นยังไงครับความรู้สึกที่เรามีต่อลูกหลานเรารักเขาขนาดไหนครับรักมากค่ะรักครอบครัวมากรักเพราะอะไรครับรักเพราะเขาเป็นครอบครัวที่เป็นคุณย่าคุณย่าครับลองบอกเขาเลยครับบอกเขาเลยครับบอกเขาที่อยู่รอบๆเราไปหน้าทางนั้นเชิญครับเชิญตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับโอ้โหยกแขนมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับด้านหน้า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 ครับอยากให้เรียกว่าคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายดีครับเอาคุณปู่คุณย่าดีกว่าโอเคครับคุณปู่ครับครับจีบยากไหมครับคุณย่าเนี่ยจีบไม่ยากครับสมัยก่อนเพราะว่าเขาเห็นทหารเขาก็ชอบโอ้ยจริงหรือเปล่าเรื่องยากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ตรงกันแล้วไม่ตรงกันแล้วตรงลงนานไหมครับกว่าจะเป็นแฟนกันก็มาเป็นทหาร2ปีนะคะเขานะคะแล้วก็นี่อยู่มาก็ประมาณสักปีกว่านะแล้วเขาถึงได้ไปแล้วเขาปลดแล้วนะคะเขาก็มาบอกว่าเขาปลดแล้วนะคะพ่อแม่เขาต้องไปทำกินเลี้ยงพ่อแม่จะไปกับเขาไหมเขาไม่มีเงินเขาต้องสู่ขอเลยนะนั่นชวนไปอยู่ด้วยกันชวนไปเลยค่ะซึ่งคุณย่าไม่ไปก็ไปเดี๋ยวเราทำไมใจแบบโอ้ยเขาบอกว่าไม่มีตัวหน่อยเซ่ไม่มีสตางค์ไม่ใช่เหรอครับไม่มีสตางค์ค่ะแล้วเขายากจนพ่อแม่ก็ยากจนก็เป็นพลทหารก็ต้องไปทำกินนะแล้วเขาจะมาขอได้ยังไงแล้วกันนะคะเขาบอกเขาขอไม่ได้รักเขาก็ไปกับเขาโอ้ยแต่แล้วคือง่ายๆคือพาหนีใช่ไหมยากครับแล้วไปอยู่กับเขาเนี่ยตัดสินใจถูกไหมครับเขารักดูแลเราดีไหมครับกันดีค่ะเขาก็เป็นคนทะเลนะคะครับคุณทะเลเค็มเหรอครับทะเลคืออะไรฮะคนทะเลคือเขาปลดทหารแล้วเขาก็ไปออกทะเลรับจ้างก็ออกทะเลแล้วคุณปู่ไปออกทะเลหายไปมีเจ้าชู้บ้างไหมคะตอนทะเลไม่มีค่ะอ๋อแสดงว่ามีตอนอื่นเหรอคะมีตอนเป็นทหารเนี่ยไอ้ยาคุณปู่เจ้าชู้ด้วยเหรอคะครับอ้าวได้ยินใช่ไหมยังไงเล่าให้ฟังหน่อยประมาณ5คน5ครั้งตอนนี้ผมออกทะเลนะครับแต่เจ้าชู้ไม่ได้อ๋อทะเลไม่เจ้าชู้ในทะเลมีผู้หญิงไหมครับไม่มีครับโอ้ไม่มีตอนนั้นมีลูกกี่คนครับย่า 4-5 คนแล้วที่เขาเจ้าชู้เนี่ยแล้วคุณย่าทนได้ยังไงคะตอนนั้นน่ะเพราะเรามีลูกต้องดูแลลูกต้องห่วงลูกไปมัวห่วงแฟนอยู่ไม่ได้ปู่ครับแล้วตอนนี้ยังเจ้าชู้อยู่ไหมอ้าวตอนนี้ถ้าหากว่าเผลอไม่ได้แล้วครับไม่ได้รู้สาโถจะไปไหนไม่มีปัญญาไปไหนเดินออกจากประตูบ้านยังไม่ค่อยจะได้เลยลูกคือผมว่าสนุกตรงนี้ครับสนุกตรงที่ว่าคุณปู่ไม่ได้ยินว่าคุณย่าพูดอะไรคุณปู่ทราบไหมครับคุณย่าพูดว่าอะไรไม่ได้ยินไม่ได้ยินด้วยไม่ได้ยินถามคุณปู่มั่งมีแฟนเล็กน้อยเนี่ย5คนเนี่ยแล้วอะไรทำให้คุณปู่กลับมาหาคุณย่าคะแฟนหมายถึงผู้อะไรเอาไปที่คุณน้อยเมียน้อยไปมีเมียผมขออนุญาตใช้คำเดียวกันคือที่คุณปู่ไปมีกิ๊กเออมีเมียน้อยหลายเออเมียน้อยก็เมียน้อยใช่ต้องใช้คำนี้กิ๊กมันสวยไป
ทำไมถึงกลับมาหาคุณย่าไม่ไปหาคนอื่นแล้วเพราะอะไรครับเลือกที่เป็นแม่ที่ดีของลูกโอ้คุณตาเห็นคุณปู่นั่นนี้คุณปู่นั่นนี้ใช่ฮะคุณย่าครับแล้วช่วงหลังพอคุณปู่กลับตัวแล้วก็เป็นยังไงครับเขาดีกับเรายังไงครับก็ดีทุกอย่างนะลูกมีการทุกอย่างจะทำอะไรก็คอยช่วยเหลือตลอดไม่มีอีกเลยค่ะห่วงลูกห่วงหลานประมาณลูกเต้าโตแล้วต้องดูแลลูกลูกกันเยอะลูก 4-5 คนเนี้ยนะมันไล่ๆกันมาหมดเลยไงครับลูก5แล้วหลานอีกเท่าไหร่คะหลานนี่หลานอีกประมาณ 20-30 คนโอ้ครอบครัวใหญ่มากจำชื่อได้หมดไหมครับก็ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะมีเหลนแล้วแน่ๆเลยมีค่ะใช่ไหมคะโอ้โหเหลนมีค่ะแหมแล้ววันนี้เราคุยกันมาได้ความรู้รู้สึกดีมากเลยความฝันอยากอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวเป็นความฝันที่ผมคิดว่าเป็นความฝันที่ประเสริฐมากเพราะว่าสถาบันครอบครัวคือสถาบันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็จะสามารถปกป้องสมาชิกในครอบครัวได้แล้วก็เป็นการสร้างหน่วยครอบครัวย่อยๆเพื่อสร้างหน่วยครอบครัวของประเทศได้ในการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพดังนั้นฝันอยากจะมีมื้อแห่งความทรงจำทั้งครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ใช่ปัญหาครับคุณย่าครับมองไปที่กรรมการครับเอามือปิดตาครับมือปิดตาตัวเองไว้ครับปิดตาตัวเองไว้ครับปิดตาครับปิดตาครับปิดตาคุณย่าด้วยครับปิดตาคุณย่าด้วยฮะปิดตาเลยครับปิดตาครับอาหารในใจอยากทานอะไรบ้างครับคุณปู่อยากทานอะไรครับอาหารนะครับอยากทานอะไรครับคุณย่าอยากทานอะไรครับอาหารทะเลทานปูค่ะปูจัดให้ครับคุณปู่ครับคุณปู่อยากทานอะไรครับอยากทานอะไรครับคุณย่าอยากทานปูคุณปู่อยากทานอะไรครับก็เช่นเดียวกันนะครับอะไรครับปูครับปูเหมือนกันไข่เจียวหน่อยไหมครับครับไข่เจียวแล้วอยากจะให้ใครไปบ้างครับทั้งหมดเยอะไหมครับเยอะค่ะเยอะขนาดไหนครับ30คนนะครับเราสำหรับเราสมาชิกครอบครัวเราเป็นยังไงครับความรู้สึกที่เรามีต่อลูกหลานเรารักเขาขนาดไหนครับรักมากค่ะรักครอบครัวมากรักเพราะอะไรครับรักเพราะเขาเป็นครอบครัวที่เป็นคุณย่าครับลองบอกเขาเลยครับบอกเขาเลยครับบอกเขาได้อยู่รอบๆแล้วรักเก่งมากเลยรักเก่งนะคุณย่าครับที่อยู่รอบตัวเรานี้คืออะไรครับคุณย่าดวงใจเลยค่ะคือดวงใจของเราเลยคนที่เป็นใครครับคนนี้เหลนค่ะเหลนเหรอครับนี่คือเหลนผมสงสัยมากท่านนี้คือลูกใช่ไหมครับคือลูกอ๋อพี่น้องสาวนี่คือน้องสาวของคุณย่าโอ้น้องสาวน้องสาวคุณย่าครับโตมาเจอลูกเออโตมันคิดถึงย่าเลยไม่เจอกันพ่อมันมาเปล่าพ่อมาเปล่ามาเปิ้ลครับหลานคนโตค่ะเนี่ยคนโตที่อยู่กันมาเลี้ยงมาถึงไม่ได้มาหายายแต่เปิ้ลก็รักยายนะขอบคุณมากในชีวิตที่ดีใจที่สุดในชีวิตนะคะขอบคุณครับขอให้กิจการอย่างเงี้ยให้เจริญนะคะให้งอกงามแล้วก็ลูกหลานทุกคนอย่าทิ้งแม่กันอย่าลืมแม่ฝากไว้ทุกคนลูกแม่เนี่ยเป็นที่สุดของลูกนะลูกจำไว้นะใครเนี่ยนึกถึงคนแก่ไม่ลืมแม่ไม่ลืมพ่อใช่ไหมครับไม่ลืมแม่ลืมพ่อแต่แม่เนี่ยสำคัญนะต้องดูแลลูกมากขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับขอบ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 คุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับทุกท่านครับครอบครัวชิดเจริญครับอ
าหมดเลยเหรอหมดเลยเหรอหลังจากบันทึกเทปรายการคุณปู่พโยคุณย่าละอพร้อมด้วยสมาชิกในครอบครัวก็ได้มีช่วงเวลาดีๆร่วมกันซึ่งเราเชื่อว่าความรู้สึกนี้จะตราตรึงอยู่ในหัวใจของทุกคนตราบนานเท่านานครับปลื้มปิติค่ะและยินดีมากดีใจมากที่ขอบพระคุณธนาคารออมสินนะคะที่ให้ได้เจอครอบครัวลูกหลานที่มาพร้อมเพียงกันนะคะดีใจครับชื่นใจครับขอบพระคุณมากครับชมกับท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุบจิ๋ว Official นะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ